โรงรับจำนำอับทึบมีลูกกงกั้นการให้ราคาที่ลูกค้ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมขาดอำนาจต่อรองการพูดจาที่ไม่ให้เกียรติความไม่แน่ใจเกรงว่าทรัพย์ที่ฝากไว้จะได้รับความเสียหายบางคนก็กังวลว่าทองที่ฝากไว้จะถูกตัดข้อไปบ้างหรือไม่Easy Money เป็นโรงรับจำนำสมัยใหม่ด้วยรูปโฉมที่ทิ้งโรงรับจำนำแบบดั้งเดิมเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้ก้าวข้ามอุปสรรคของโรงรับจำนำแบบเก่ามีทางเลือกในการที่จะได้สินเชื่อที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ได้เงินง่ายและได้เงินชัวร์ทรัพย์ในวันที่ลูกค้านำมาจำนำกับในวันที่มารับกลับคืนไปจะต้องคงสภาพเดิมทุกประการนะครับเราก็จะต้องดูแลว่าตัวห้องที่เก็บทรัพย์นั้นต้องมีสภาพอากาศเป็นยังไงต้องมีการระบายอากาศยังไงบ้างที่ทรัพย์จะต้องคงสภาพเดิมครับโดยเคาน์เตอร์ของเราเป็นกระจกให้เห็นตาช่างเลยนะครับทองที่ลูกค้านำมาจำนำน้ำหนักเท่าไหร่เราระบุรูปพรรณลงไปในตัวจำนำครับเพชรรูปพรรณและก็ทองรูปพรรณเราจะเก็บอยู่ในซองพลาสติกอย่างหนาครับรีดด้วยความร้อนทั้ง4ด้านเพื่อให้ทรัพย์ไม่กระทบกันในด้านของการบริการเราให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเราถือว่าลูกค้าทุกคนคือผู้ที่มีอุปการะคุณจะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในอีซี่มันนี่จนจบธุรกรรมครับทรัพย์ที่มาจำนำนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กเช่นเงินพดด้วงเล็กมากนะครับแต่ก็มีบางครั้งที่เป็นทรัพย์ชิ้นใหญ่เช่นพวกเครื่องฟอกอากาศนะครับหรือว่าพวกทีวีหรือว่าจะเป็นกีตาร์ก็มีมาจำนำนะครับเรารับทั้งหมดนะครับมีคนถามผมว่าพกยังรับอยู่ไหมผมยืนยันว่าเรายังรับอยู่นะครับลูกค้าบางท่านนี่นะครับมาจำนำเป็นมูลค่าหลายแสนบาทโดยที่ลูกค้าเนี่ยครับมีทรัพย์หลายชิ้นก็รวมกันเนี่ยครับบางท่านก็ได้ถึงเป็นล้านก็มีครับทรัพย์ของ Easy Money ทุกชิ้นนะครับจะเป็นทรัพย์ที่ต้องเป็นของแท้เท่านั้นและเราก็มีใบรับประกันคุณภาพว่าเป็นทรัพย์ของแท้จากทาง Easy Money และถ้าเกิดว่าเป็นทรัพย์ประเภทเพชรรูปพรรณนะครับเราจะมีการรับประกันจำนำกลับคืนที่ 80% ตลอดอายุการใช้งานจะมีการวางจำหน่ายทรัพย์นะครับในทุกสาขาของ Easy Money ถ้าเกิดว่าไปเลือกชมแล้วยังไม่ถูกใจก็สามารถที่จะ pre-order เอาไว้ได้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเรามีความตั้งใจจริงให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักEasy Money เงินง่ายได้ชัวร์